าจารย์ก็อาจารย์เจษฎาเรืองสุริยะนะครับจากภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์เนาะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับและเช่นเคยอาจารย์ก็มีพรีเทสเนาะแล้วก็โพสเทสให้พวกเราทำเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสำหรับทำข้อสอบเนาะซึ่งคราวที่แล้วอาจารย์ก็รู้สึกผิดหวังเล็กๆเนาะที่พวกเราทำข้อสอบของอาจารย์กันไม่ค่อยได้เลยเนาะทั้งที่อาจารย์ก็คิดว่าอาจารย์ไม่ได้ออกยากนะแต่ไม่เป็นไรคราวนี้อาจารย์เองก็จะออกง่ายขึ้นอีกเนาะแล้วก็พวกเราก็ตั้งใจให้มากขึ้นด้วยนะครับสำหรับในหัวข้อวันนี้จะได้กล่าวถึงกระบวนการเมตาบอลิซึมเนาะแล้วก็การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนาะหรือที่เรียกได้ว่าเป็น high intensity exercise นะครับหรือเรียกย่อๆว่า HIE นั่นเองเนาะเพื่อการเพาะกายและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็น pretest เนาะลิงก์ไป pretest เนาะ QR code แล้วก็ลิงก์ข้างล่างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์แนะนำให้พวกเราเนาะได้หยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ไปทำ pretest กันก่อนนะครับเพื่อที่จะได้โฟกัสเนื้อหาว่าเราควรจะไปโฟกัสเนื้อหาตรงไหนนะครับแล้วก็ได้คะแนนมาเราค่อยกลับมาฟังวิดีโอต่อดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนพอสแล้วก็ไปทำพรีเทสกันก่อนนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าวัตถุประสงค์สำหรับการบรรยายในหัวข้อนี้นะครับนะก็ให้พวกเราได้รู้อะไรบ้างนะครับก็อันดับแรกก็คือให้พวกเราได้รู้จักความหมายและชนิดของการออกกำลังกายแบบ HIE ว่าเป็นอย่างไรนะครับรู้จักชนิดของกล้ามเนื้อที่จะพบได้ในคนที่ออกกำลังกายแบบ HIE เนาะแล้วก็รู้จักทฤษฎีในการเทรนนิ่งต่างๆนะข้อต่อไปก็คือนักศึกษาสามารถที่จะหาค่า1 RM หรือ1 repetition maximum นะครับหรือ1 RM นั่นเองในวิธีต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบก็ออกแน่นอนเนาะการดอกจันไว้เลยเนาะนิสิตสามารถอธิบายผลที่เกิดจากการออกกำลังกายแบบ HIE ได้เนาะอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเมตาบอลิซึมเนาะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในระหว่างการออกกำลังกายแบบ HIE ได้เนาะแล้วก็พูดถึงวิเคราะห์สารอาหารต่างๆอาหารเสริมต่างๆเนาะที่มีคุณค่าหรือถูกกล่าวอ้างว่ามีคุณค่าเสริมสร้างประสิทธิภาพในการออกกำลังกายแบบ HIE ถามว่าจริงไหมเนาะมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูรูปนักกีฬา2คนนี้เปรียบเทียบกันเนาะ2คนนี้เป็นนักกีฬาทั้งคู่เนาะมีรูปร่างที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเนาะคนแรกเนาะเรียกว่าเป็นนักวิ่งเร็วเนาะสปรินเตอร์เนาะสปรินเตอร์นักศึกษาเคยได้ยินรถไฟสปรินเตอร์ใช่มั้ยรถไฟเร็วนะเพราะฉะนั้นพวกสปรินเตอร์นี่ก็คือพวกนักวิ่งเร็วเนาะวิ่งระยะสั้นๆเนาะแต่เร็วนะครับในขณะที่2เนี่ยเป็นนักวิ่งมาราธอนนะครับว่ามาราธอนก็คือไม่เร็วเนาะเอาไกลๆเนาะวิ่งระยะไกลระยะยาวนะแต่เห็นว่าหุ่นเขาแตกต่างกันออกไปเลยเขาก็จะมีความแข็งแรงแข็งแรงที่แตกต่างกันออกไปนะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายแบบต่างๆก็จะทำให้นะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเนาะทั้งโครงสร้างเนาะแล้วก็หน้าที่ต่างๆของกล้ามเนื้อแตกต่างกันออกไปเนาะซึ่งคราวนี้แหละเราก็จะมันก็ขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วว่าพวกเราอยากต้องการหุ่นแบบไหนก็เลือกออกกำลังกายตามที่พวกเราต้องการจะเป็นเนาะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับแล้วแต่เนาะออกได้ทั้ง2แบบครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเวลาเราออกกำลังกายต่างๆกันแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะของมัสเซิลไฟเบอร์ที่แตกต่างกันไปด้วยนะจันน่าจะคิดว่าพวกเราก็น่าจะเคยนะครับได้เรียนในส่วนของชนิดของมัสเซิลไฟเบอร์มาแล้วบ้างนะครับว่ามันมีกี่ชนิดเนาะนะจริงๆแล้วมันก็มีมากกว่านี้ย่อยไปกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เอามาแค่2ชนิดให้พวกเรารู้จักก็คือ type 1กับ type 2นะครับนะ ซึ่ง type 1เนี่ยเราก็เรียกว่า slow twitch fiber นะครับแล้วก็ชนิดที่2เนี่ยเราเรียกว่า fast twist fiber นะครับซึ่งทั้ง2ชนิดเนี่ยมีกระบวนการได้มาซึ่งพลังงานที่แตกต่างกันเนาะโดย slow twist fiber เนี่ยเราสร้างพลังงานมาจากกระบวนการ oxidative เนาะ
นะ phosphorylation หรือกระบวนการ aerobic respiration นั่นเองนะแต่ในกระบวนการนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีปริมาณ blood supply เนาะมีเส้นเลือดนะครับมีไปเลี้ยงเนี่ยเยอะแยะนะก็ขนส่งออกซิเจนได้ดีนะครับก็ประกอบกับมีไมโอโกลบินเยอะด้วยก็จะกักเก็บจับออกซิเจนไว้เนาะในกล้ามเนื้อได้เยอะนะครับและส่งต่อออกซิเจนไปยังให้เซลล์นะและมีไมโตคอนเดรียเยอะกว่าด้วยเนาะอันนี้คือไทป์ที่1นะครับแล้วมีสัดส่วนของไมโตคอนเดรียเยอะมากกว่า fast twitch fiber ซึ่ง fast twitch fiber หรือไทป์ที่2เนี่ยเนาะมักจะได้พลังงานมาจากกระบวนการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนเนาะ anaerobic respiration หรือบางครั้งก็เรียกว่า anaerobic glycolysis เนาะซึ่งเราจะพบว่านักวิ่งมาราธอนเมื่อกี้เนาะนักวิ่งมาราธอนเมื่อกี้นะครับคนนี้เนาะมักจะมีพวก slow twitch fiber เนี่ยมากกว่า fast twitch fiber ซึ่งคนปกติมีทั้ง2ประเภทนั่นแหละเนาะแต่ว่ามันจะมีประเภทไหนมากกว่ากันนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่วิ่งมาราธอนเนี่ยmuscle fiber ของเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็น slow twitch fiber มากกว่าเนาะในขณะที่พวกออกกําลังกายแบบ HIE เนาะแบบหนักเนาะ HIE high intensity เนี่ยก็จะมีเนาะชนิดของกล้ามเนื้อเป็นชนิดที่2นะครับเนาะซะมากกว่าเนาะและการออกกำลังกายแบบ HIE นั้นนะครับมีลักษณะและตัวอย่างได้แก่อะไรบ้างนะนอกจากวิ่งเร็วแล้วนะลักษณะของ HIE ก็คือการลักษณะเด่นหรือคือการออกแรงเนาะอย่างจำนวนมากอย่างสุดๆเลยออกแรงสุดๆอย่างมหาศาลแล้วก็ออกในระยะเวลาสั้นๆเนาะไม่ต่อเนื่องนะครับสั้นๆไม่ต่อเนื่องเนาะนะออกแรงมากสั้นๆไม่ต่อเนื่องซึ่งการออกแรงมากนี่คือออกแรงมากระดับไหนคือเราออกแรงมากที่สุดเราก็เรียกว่าเป็นซูปราแม็กซิมอลนะครับซูปราแม็กซิมอลออกแรงอยู่ในระดับซูปราแม็กซิมอลเลยนะซึ่งการออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยจะเห็นผลตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเนาะการต่อยมวยเนาะเมื่อกี้วิ่งเร็วเนี่ยอาจารย์พูดไปแล้วเนาะการว่ายน้ำในระยะเวลาการแข่งกันว่ายน้ำเร็วเนี่ยเนาะเราไปกลับอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับหรือการไซคลิ่งการขี่จักรยานเร็วอะไรที่ทำอะไรเร็วในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับหรือพวกเพาะกายเห็นไหมเรายกน้ำหนักเนาะเราก็จะยกในความเร็วที่ทำให้มันเกิดขึ้นในแต่ละเซตเนาะเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีนึงนะครับและนอกจากนี้มีอีกนะฮะการทุ่มน้ำหนักเนาะการกระโดดสูงเห็นไหมยิมนาสติกแล้วก็มีเยอะแยะมากมายเลยเนาะสาลองคิดดูว่าการออกกำลังกายแบบไหนถึงจะเป็น HIE บ้างเนาะซึ่งคอนเซปต์มันก็คือออกแรงเยอะเนาะและใช้เวลาสั้นๆเนาะใช้เวลาสั้นๆใน1กิจกรรมนั้นนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของ HIE นั่นเองนะนี่การออกกำลังกายทำไปเพื่ออะไรเนาะเพื่ออะไรฮะเพื่อเสริมสร้างเนาะนะถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงนั่นคือเด็กม.6ก็ตอบได้เนาะแต่เราเป็นนิสิตชีวเคมีใช่ไหมงั้นนั้นเราต้องตอบเชิงวิชาการให้ละมุนลุ่มลึกกว่านี้ก็คือเพื่อให้ร่างกายมีพัฒนาการอะไรฮะทั้งทางด้านอะไรโครงสร้างแล้วก็ทางด้านหน้าที่เนาะที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมใดกิจกรรม1เนาะได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะจะเน้นย้ำคำนี้ว่ากิจกรรมใดกิจกรรม1ก็คือ specific physical task เนาะซึ่งนะครับความหมายของอาจารย์ก็คือว่าอะไรเนาะย้ำคำนี้เลยว่ากิจกรรม1เนาะก็คือการฝึกเพื่อทำให้เกิดความพัฒนาการทั้งโครงสร้างและหน้าที่ในที่จะทำกิจกรรม1เนาะตัวอย่างเช่นนิสิตเข้ายิมเนี่ยไปออกกำลังกายแขนขามาอย่างดีเลยมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากเนาะเป็นมัดๆเลยเนาะอยู่วันหนึ่งไปออกชุมชนเนาะและทีนี้ไปเจอชาวบ้านนะครับก็ชาวบ้านทักอ้าวกล้ามเนื้อเยอะหุ่นดีมากแข่งพายเรือกันเนาะนักศึกษาก็ไปแข่งพายเรือกับชาวบ้านที่เขาพายเรืออยู่ทุกวันอยู่ในกว้านพะเยาเนี่ยทุกวันเนาะนักศึกษาคิดว่าใครจะชนะเอ่ยเนาะนักศึกษาว่าใครจะชนะ
นะก็ต้องชาวบ้านแน่นอนเพราะชาวบ้านเขาเอ็กซ์ไซส์ในเรื่องของการพายเรืออยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยพายเรือถึงแม้ว่าเราจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าถ้าท้าเขามายกน้ำหนักกับเราในฟิตเนสในจิมเนี่ยใครจะชนะก็เราก็ต้องชนะเนาะเนาะนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับการเทรนนิ่งเนาะหรือการออกกำลังกายเนี่ยเนาะก็จะเสริมสร้างกิจเพื่อให้เราทำกิจกรรมนั้นได้กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้ดีเท่านั้นเนาะไม่สามารถทำได้ทุกกิจกรรมเนาะไม่สามารถฟิตได้ทุกกิจกรรมเลยเนาะแล้วการออกกำลังกายเนี่ยต้องคำนึงถึงอะไรบ้างเนาะนักศึกษาก็นักนิสิตเนาะฉันมักจะติดคำว่านักศึกษาเนาะชนิดของการออกกำลังกายเนาะเช่นเราอยากเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนาะหรือเราอยากจะหรือกิจกรรมไหนที่ควรเลือกเนาะก็ตามความต้องการของเราเนาะความเร็วเป็นยังไงเนาะความหนักเนาะระยะเวลาที่ใช้เนาะแล้วก็ความถี่เนาะก็มีผลต่อการออกกำลังกายทั้งนั้นเลยเนาะอย่างบางคนไปจิมไปฟิตเนสก็จริงเนาะแต่ไปยก2กิโลอะไรเงี้ยถ้าออกกำลังกายแล้วแบบนี้ก็อาจจะอินเทนซิตี้ไม่ได้หรือเปล่าเนาะหรือไปเฉยๆไปเมาส์ไปคุยกับคนอื่นเขาก็มันก็ไม่ได้ผลนะเพราะฉะนั้นแฟกเตอร์เหล่านี้เนี่ยถ้าเราอยากเห็นผลเราก็ต้องบรรลุเนาะให้ได้เกินความขีดความสามารถของเราเดี๋ยวเราจะพูดกันทีนึงเนาะซึ่งนักศึกษาก็อาจจะใช้เวลาศึกษาเนาะว่าเราจะเอาน้ำหนักเท่าไหร่ดีความเร็วเท่าไหร่ดีความถี่เท่าไหร่ดีเนาะอาจจะศึกษาด้วยตนเองหรือสอบถามเทรนเนอร์เนาะที่เขามีประสบการณ์ว่ารูปร่างหน้าตาอย่างเราเนี่ยควรจะทำยังไงดีถึงจะเห็นผลได้เร็วเห็นผลช้านะถ้าทำแบบนี้เห็นผลช้านะเขาก็มีประสบการณ์ตรงนั้นนะครับแต่ซึ่งบางครั้งเนี่ยหลักการออกกำลังกายเนี่ยเขาก็จะมีทฤษฎีบอกไว้อยู่ละเนาะซึ่งทฤษฎีตามหลักวิชาการนั้นก็มีอยู่ด้วยกัน4หลักเนาะหลักแรกก็คือ overload principle อันที่2ก็คือ specific principle เนาะอันดับที่3ก็คือ individual difference principle และอันที่4ก็คือ reversible principle นั่นเองนะทีนี้เราไปดูว่าแต่ละหลักการเนี่ยเนาะเขาพูดว่าอะไรนะครับหลักการแรกเลยเป็นหลักการเริ่มต้นเลยก็คือ overload principle เนาะ overload principle มีหลักการง่ายๆก็คือนะก็คือให้คนเนี่ยทำอะไรก็ได้ที่หนักกว่างานปัจจุบันที่ใช้งานที่ทำในชีวิตประจำวันนะครับอย่างต่อเนื่องเนาะเช่นผู้ชายคนหนึ่งเนาะเป็นพนักงานออฟฟิศหรือเป็นนักวิชาการชีวิตปกติคือขับรถไปทำงานทุกวันในออฟฟิศเลยเนาะดังนั้นถ้าจะใช้หลักการโอเวอร์โหลดพรินซิเพิลก็คือก็อาจจะให้เด็กชายนายชายเอเนี่ยนะเดินรอบหมู่บ้านนะทุกวันวันละ5รอบแบบเนี้ยเนาะซึ่งก็เป็นอะไรที่หนักกว่าชีวิตการใช้แรงใช้ชีวิตในทุกวันเนาะในกิจกรรมทุกวันแล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะตรงตามหลักเนาะตามหลักของ overload principle นะครับแต่ในขณะที่ผู้ชาย B เนาะทำงานส่งของในบริษัทส่งของแห่งหนึ่งเนาะทำงานส่งของเนาะซึ่งต้องมีการยกของขึ้นลงตึกเป็นประจำเลยเนาะดังนั้นถ้าหลังเลิกงานให้ชาย B ออกกำลังกายโดยการเดินรอบหมู่บ้านเนี่ยแบบนี้ก็จะไม่เรียกว่าเป็นไปตาม overload principle นะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เห็นผลอะไรเนาะนั้นเพราะว่าในทุกวันในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยเขาใช้แรงงานมากอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นพอเวลาไปออกเบาๆเนี่ยมันก็จะไม่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ตรงกับ overload principle นั่นเองเนาะหลักการที่2ก็คือเรียกว่า specific principle นั่นเองเนาะ specific principle ก็คือว่ามันเป็นหลักการที่เพิ่มเติมมาจากโอเวอร์โหลดนั่นแหละเนาะแต่ว่าเพราะโอเวอร์โหลดก็คือมันไม่มีค่าอะไรบอกเราเนาะอันที่2ก็เลยมาหาค่าซิบอกว่าเอ๊ะแล้วให้โอเวอร์โหลดเท่าไหร่เนาะก็หาค่าอะไรมาจับมันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดูค่าต่างๆของการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาของเราเนาะนะก็ค่าใดค่าหนึ่งยึดค่าใดค่าหนึ่งเนาะเช่นเนาะไปยึดที่ค่า VO max เนาะที่เราเรียกว่า VO max เนาะก็คืออัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดนั่นเองเนาะแต่การใช้กันออกซิเจนสูงสุดเนาะที่เขาบอกว่า
ถ้าออกกำลังกายเนี่ยก็ควรจะให้ VO max เนี่ยอยู่ที่ 70-85% เนาะก็ไปยึดตรงนี้เนาะไปยึดค่านี้ว่าเพราะฉะนั้นเวลาออกกำลังกายเนี่ยเราต้องคีป VO max เนี่ยให้อยู่ที่ 70-85% นะเนาะหรือนะครับหรือไปยึดค่า heart rate max เนาะหรือ HR max เนี่ยอยู่ที่ 55-70% เนาะอันนี้ก็คือที่เขาแนะนำนะครับว่าเนาะอันนี้จะตรงให้ตรงตาม specific principle ว่ายึดค่าใดค่าหนึ่งหรือบางคนไม่ได้มีเครื่องวัดเนาะ VO max หรือ HR max อยู่ตลอดเวลาก็ไปยึดในเรื่องของ overload น้ำหนักเนาะน้ำหนักเดี๋ยวเราจะได้คุยกันเรื่องของ RM อีกรอบหนึ่งนะครับเนาะ RM ที่แนะนำก็อยู่ที่ 50-100% ของ RM เนาะที่ใช้เนาะก็จะไปยึดค่านั้นเนาะหรือยึดในส่วนของนะ specific muscle เนาะเช่นการยืดกล้ามเนื้อการหดกล้ามเนื้อพิเศษสูงสุดเนาะยืดยืดสูงสุดเนาะยืดมากที่สุดเนาะหดตัวมากที่สุดอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะนี่ก็ยึดหลักการนี้ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นออกกำลังกายตาม specific principle เนาะหลักการที่3ก็คือ individual different principle ก็คือบอกว่าแต่ละคนเนี่ยจะไปยึดเหมือนกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีค่าเริ่มต้นที่ไม่เหมือนกันเนาะเช่นคนปกติไม่เคยออกกำลังกายเลยกับคนที่ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเราจะมายึดค่าเดียวไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการดีไซน์ให้เหมาะสมกับแต่ละคนเนาะเช่นคนปกติก็อาจจะออกน้อยกว่าคนที่ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำเนาะหรือคนที่พิการเนาะคนปกติกับคนพิการเพราะฉะนั้นเนาะก็ต้องออกแบบดีไซน์เนาะคนพิการอาจจะต้องมีเครื่องมืออื่นมาช่วยเนาะมีเครื่องช่วยในการออกกำลังเนาะนะเข้ามาช่วยนะครับเป็นต้นหรือคนที่ป่วยอะไรเงี้ยเนาะก็จะงานแบบนี้ก็จะเป็นการดีไซน์ให้มีความเหมาะสมนะครับและหลักการที่4หลักการที่4นี้สวนทางเลยนะก็คือเป็นหลักการที่เราเรียกว่าเป็น reversible principle นะสวนทางก็คือมีร่างกายเราเนาะเมื่อออกกำลังกายแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทั้ง structural และ functional ทำอะไรก็ตามที่มีการ detrain เนาะหรือการหยุดเนาะหยุดการออกกำลังกายนั้นแล้วเนี่ยร่างกายก็จะกลับเนาะสู่ภาวะที่ไม่ได้ออกกำลังกายเนาะอันนี้เห็นชัดเนาะเห็นชัดไหนๆเช่นเพื่อนบางคนเนี่ยเนาะเล่นกล้ามโอ้เล่นกล้ามแล้วพอดีมีแฟนเนาะติดแฟนขึ้นมาไม่ไปแล้วยิมเยิมไปหาแฟนเนาะไปนอนอ่อมอยู่กับแฟนตลอดเลยอยู่กับแฟนตลอดเพราะฉะนั้นจากคนที่มีกล้ามเป็นปกติเนี่ยเขาจะกลับไปอยู่ในสภาวะที่อันเทรนได้เหมือนกันเนาะหลักตามตรงตามหลักการ reversible principle เนาะนะอันนี้ก็คือเป็นหลักการของการออกกำลังกายนะนี่เราจะมาโฟกัสเนาะในส่วนของ HIE นะเพื่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนาะเพื่อความเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะครับนะซึ่งเนาะบางทีบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะไม่เรียกว่า HIE ก็ได้เนาะเราเรียกว่า resistance training เนาะอันเดียวกันนะครับซึ่งคนที่ออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยเนาะก็จะปรับตัวยังไงบ้างเนาะปรับตัวในการใช้ substrate ที่เป็น anaerobic substrateเนาะเช่น ATP เนาะฟอสโฟครีเอตินีนครีเอตินีนไกลโคเจนเนาะพวกนี้ก็จะเป็นซับสเตรทให้กับกระบวนการแอนแอโรบิกเรสปิเรชันเองเนาะมีกระบวนการควบคุมโดยไปกระตุ้นเอนไซม์ในไกลโคไลซิสเนาะให้สูงขึ้นเนาะเช่นพวกฟอสโฟฟุกโตไคเนส1เนาะแล้วก็มีความทนทานต่อกรดแลคติกมากกว่าคนปกตินะครับซึ่ง HIE หรือ Resistance Training เนี่ยได้แก่อะไรบ้างเนาะที่พวกเราเห็นชัดเจนก็คือการยกน้ำหนักเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครไปเล่นเนี่ยยกลูกตุ้มยกดัมเบลยกบาร์เบลยกอะไรก็แล้วแต่นะพวกนี้ก็จัดว่าเป็น HIE เป็น Resistance Training ทั้งนั้นเลยนะหรือไปออกไปโฟกัสที่แต่ละกล้ามเนื้อเลยเพื่อสร้างเป็นบอดี้พวกนี้ก็เป็น HIE อย่างหนึ่งนะเช่นกันนะครับหรือจะเป็นการฝึกเฉพาะเนาะกีฬาบางประเภทเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลต้องมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบางจุดเนาะเช่นบาสเนี่ยเนาะก็จะต้องฝึกความแข็งแรงของมือและแขน
ก็อาจจะต้องมาเทรนพิเศษเพื่อให้กล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อแขนแข็งแรงมากขึ้นเนาะซึ่งพวกบาสพวกฟุตบอลเนี่ยไม่จัดว่าเป็น HIE เนาะแต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่เป็น HIE เช่นมีการไล่ลูกบอลอย่างเงี้ยนะช่วงนี้ก็จะเป็น HIE แล้วเขาก็หยุดเนาะนักฟุตบอลไม่ได้วิ่งตลอดเวลาถูกไหมฮะวิ่งเฉพาะตอนที่เขามีหน้าที่ในการเลี้ยงลูกเข้าไปนะอันนี้ก็จะเขาก็จะเป็นช่วงที่เขาเป็น HIE เนาะแต่มันบางช่วงก็มีการเดินนะลักษณะเช่นนี้จะเรียกว่าเป็น intermittent เนาะเป็น HIE เป็น high intensity intermittent เนาะเป็นช่วงที่หยุดแล้วก็มีการเล่นขึ้นมาใหม่เนาะหรือจะเป็นการเนาะรวมไปถึงเนาะการทำกายภาพบำบัดเนาะนะในคนป่วยเนาะเพื่อกายภาพบำบัดก็เพื่อที่ใช้กล้ามเนื้อบริเวณที่เสียหายเนี่ยเนาะมีความอะไรเอ่ยเนาะมีความแข็งแรงมากขึ้นเนาะช่วยความจูนบริเวณที่ชำรุดหรือบริเวณที่เป็นโรคเนาะรวมไปถึงโปรแกรมการฝึกต่างๆ general training ทั่วๆไปที่สามารถทำได้เองที่บ้านเนาะหรือจะไปเข้าคลาสในฟิตเนสเนี่ยเนาะมันก็มีเนาะเช่นอะไรบ้างที่เรารู้จักกันเช่นการเนี่ยสาย TRX ใช่ไหมที่มาแรงอยู่ช่วงหนึ่งสายยืดเนาะลูกกลิ้งเนาะลูกกลิ้งการโหนบาร์เนาะพวกการออกกำลังกายโดยใช้สายแขวนอะไรพวกนี้ก็เป็นลักษณะของ HIE ทั้งสิ้นเลยนะเป็น General Training ที่ทำได้อยู่ที่บ้านนะครับทีนี้เมื่อเราฝึก HIE แล้วเนี่ยแล้วเราจะวัดว่ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงได้อย่างไรเนาะการวัดก็ทำโดยเครื่องมือต่างๆเนาะมันก็มีอยู่ด้วยกัน4แบบเนาะเพื่อที่จะวัดว่ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงไหมเนาะแบบที่1ก็คือการใช้เคเบิลเทนซิโอมิเตอร์เนาะก็คือเป็นเครื่องวัดเนี่ยติดอยู่กับสายไฟเบอร์เคเบิลเนาะแล้วเราก็ออกแรงดึงสายเคเบิลนี้เนาะด้วยกล้ามเนื้อของเราเพราะฉะนั้นมันก็จะวัดค่าออกมาให้เราว่านะถ้าเรามีค่ามากเนาะก็แสดงว่าอะไรเอ่ยกล้ามเนื้อเราก็จะแข็งแรงมากอันที่2ก็คือไดนาโมเมตรีเนาะก็เป็นเครื่องวัดที่ไม่มีสายเคเบิลนะก็เปลี่ยนแปลงใช้วัดพวกสเปซิฟิกแรงที่เป็นสเปซิฟิกที่ไม่ต้องดึงเนาะเช่นการบีบเป็นต้นเนาะการบีบการกดทับอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นต้นนะครับซึ่งก็เช่นกันก็แสดงผลออกมาในหน่วยของแรงที่เกิดขึ้นก็ถ้ามีค่ามากก็แสดงว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงมากอันที่3ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์แอสซิสต์อิเล็กโทรแมคานิกเนาะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของร่างกายนั่นเองเนาะซึ่งมันก็คล้ายๆเครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าหัวใจแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์เป็นตัวแปลงสัญญาณที่เจเนเรตออกมาในขณะที่กล้ามเนื้อหดคลายตัวเนาะก็จะถ้ามีสัญญาณออกมามากเนาะก็จะได้ว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงมากเนาะอันนี้ก็ใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์เนาะทางวิทยาศาสตร์เนาะในการช่วยวัดเนาะแต่อันที่4นี้สามารถทำได้ง่ายเนาะสะดวกง่ายราคาไม่แพงเนาะการวัดแบบนี้ก็คือเป็นการออกแรงยกน้ำหนักเนาะที่เราเรียกว่าเป็นแบบ1 repetition maximal เนาะการกระบาดไว้เลยว่าข้อสอบออกแน่นอนเนาะ1 repetition maximum หรือ1 RM เนาะจำไว้เลยข้อหมายของ1 RM คืออะไรแล้วข้อหมายของ1 RM ก็คือการวัดความสามารถที่จะออกแรงยกน้ำหนักเพียง1ครั้งเนาะเพียง1ครั้งเนาะก็คือน้ำหนักที่มากที่สุดแหละที่ยกได้ใน1ครั้งนั่นแหละก็คือ1 RMนะวิธีการหาถูกไหมฮะวิธีการหาก็ง่ายมากเลยเนาะวิธีการหามี2แบบก็คือแบบ direct 1 RM คำว่า direct 1 RM ก็คือยังไง direct ก็คือยกไปเลยเนาะนะเช่นยกไปเรื่อยๆแล้วก็แต่ละครั้งที่ยกก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งยกไม่ได้เนาะแล้วน้ำหนักก่อนหน้าของน้ำหนักที่ยกไม่ได้นั่นก็คือ1 RM ของคนคนนั้นนะตัวอย่างนะนักศึกษาดูตรงนี้ว่านะมิสเตอร์เออีกแล้วเนาะยกน้ำหนักขึ้นทีละ1กิโลกรัม3กิโลกรัม5กิโลกรัม7 9ไปเรื่อยๆเนาะแล้วปรากฏว่าโอเค1กิโลกรัมยกได้สบายมาก3ยกได้5ยกได้7ยกได้9ยกได้11ยกได้แต่13ยกไม่ได้ละนะนั่นหมายความว่า1 RM ของคนๆนี้ก็คือ
ตอบ11กิโลกรัมไม่ใช่13นะเพราะ13ก็ยกไม่ได้ถูกไหมก็คือ1 RM คือ maximum load ที่คนคนหนึ่งจะยกได้เพราะฉะนั้น13ยกไม่ได้เพราะฉะนั้น13ไม่ใช่คำตอบเนาะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือ11กิโลกรัมนั่นก็คือวิธีการหา direct 1 RM นะแต่ที่สำคัญก็คือระหว่างน้ำหนักที่1เปลี่ยนเป็นน้ำหนักที่3นี่ต้องมีการพักด้วยเนาะพักให้เพียงพออย่างน้อย 3-5 นาทีเนาะอย่างน้อยนะครับ 3-5 นาทีนั่นก็คือวิธีการหาแบบ direct RM เนาะอันที่2ก็คือแบบ estimate เนาะหรือ indirect นั่นเองเนาะ estimate 1 RM เนาะใช้สูตรคำนวณเนาะซึ่งแน่นอนคนที่เทรนมากับคนที่ไม่ได้เทรนก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันออกไปเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้เทรนมาก็คือไม่ค่อยออกกำลังกายเลยเราก็จะใช้สูตรนี้1 RM จะเท่ากับ 1.554 เนาะคูณ 7-10 RM weight นะหน่วยที่เป็นกิโลกรัมเนาะลบด้วย 5.181นะสำหรับคนที่เทรนก็จะใช้ 1.172 คูณนะอันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันว่าอันนี้คืออะไรเนาะบวกกับ 7.704 คำว่า 7-10 RM คืออะไรแล้วก็คือน้ำหนักเนาะค่านี้ก็คือค่าน้ำหนักเนาะที่คนคนหนึ่งจะยกได้ 7-10 ครั้ง 7-10 reps เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูความหมาย rep ก็คือจำนวนครั้งเนาะนะถ้าคนคนนั้นเนี่ยยกได้7-10ครั้งเนี่ยสบายๆเลยแล้วก็เอาค่านั้นเนี่ยเนาะมาคิดคำนวณเพื่อที่จะหาเนาะ1 RM ของคนคนนั้นเนาะอ่ะดูตัวอย่างเนาะจงประมาณการเนาะ1 RM ของอดัมกับสมิธเนาะซึ่งทั้งสองเนี่ยสามารถยกน้ำหนักได้สบายๆเลย25กิโลกรัมเนาะเป็นจำนวน10ครั้งเนาะแต่ว่าทั้งสองคนนี้เป็นไงเอ่ยไม่สามารถยกน้ำหนัก50กิโลกรัมได้เนาะแสดงว่าก็เรารู้ไหมไม่สามารถ49เราจะตอบว่าเป็นแบบไดเรกได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นเขายกได้เท่าไหร่49เราไม่รู้ถูกไหมมันหาค่าไม่ได้ตรงนี้แบบไดเรกถูกไหมเราก็จะรู้แต่อินไดเรกถูกไหมก็คือ estimate เพราะฉะนั้นอดัมเนี่ยเขาบอกเพิ่มเติมว่าอดัมเนี่ยเป็นคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่สมิธเนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกายดังนั้นสูตรของอดัมก็คือสูตรคนที่เป็นคนที่เทรนเนาะก็คือ 1.172 นะบวกกับ7เนี่ยนะเพราะฉะนั้น10นะ 7-10 RM ของอดัมและสมิธเท่ากันก็คือ25แต่อดัมเป็นคนยังไงเอ่ยออกกำลังกายสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นคำนวณออกมาแล้วเนาะนักศึกษาก็ลองกดเครื่องคิดเลขดูนักศึกษาสิทธิ์ก็จะได้คำตอบก็คือ37กิโลกรัมเนาะแต่ของอดัมนะแต่ในขณะที่สมิธเป็นคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายแต่ยก25กิโลกรัม10ครั้งเนี่ยเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นน้ำหนักของ1 RM ของสมิธก็จะน้อยกว่าอดัมถูกไหมก็จะอยู่ที่33กิโลกรัมนะเพราะใช้สูตรที่แตกต่างกันนะครับนี่ก็เป็นวิธีการหา1 RM เนาะเพราะฉะนั้นในสิทธิ์ดูดีๆเนาะทีนี้นะครับอันนี้เนาะนิสิตจะตอบนะ50กิโลกรัมไม่ใช่เพราะเขายกไม่ได้ถูกไหมตอบ49ก็ไม่ได้48ก็ได้ไม่ได้เพราะมันไม่มีข้อมูลที่ให้เราตอบเนาะโอเคนะครับทีนี้ลักษณะการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนั้นเราทำได้2ลักษณะก็คือเราเรียกว่าไอโซไคเนติกหรือบางครั้งเรียกว่าไดนามิกเนาะเป็นการเคลื่อนที่โดยความเร็วคงที่เนาะแล้วก็โหลดเนี่ยไม่แล้วแต่บุคคลเนาะโหลดก็คือน้ำหนักเนาะน้ำหนักเนี่ยแล้วแต่บุคคลในขณะที่ไอโซเมตริกนั้นเนาะการเคลื่อนที่แบบลักษณะที่เป็นไงฮะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกับความยาวกล้ามของกล้ามเนื้อเนาะเช่นอะไรการออกแบบไอโซเมตริกก็เช่นการแพลงเนาะแพลงก็คืออยู่เฉยๆนิ่งๆแต่เรามีการกล้ามเนื้ออยู่ในเฉยๆนิ่งๆเลยเนาะหรือการเห็นไหมการวอลซิตก็คือเอาหลังชนฝาแล้วค่อยๆเคลื่อนตัวลงไปเนาะจะอาศัยการงอข้อแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อไม่เปลี่ยนแปลงเนาะหรือการทำสะพานโค้งเนาะแบบนี้ก็คือบริหารช่วงหลังก้นเนาะ
แบบนี้ก็เป็นลักษณะการออกกำลังกายแบบไอโซเมตริกเนาะส่วนไอโซไคเนติกก็คือการอาศัยการยกขึ้นลงเนาะแต่ตามสปีดที่คงที่เนาะซึ่งการออกกำลังกายแบบไดนามิกนั้นเนาะก็จะอาศัยการหดตัวของกล้ามเนื้อเนาะคลายตัวของกล้ามเนื้อเนาะส่วนหดคลายแน่นอนนะซึ่งก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความยาวของเส้นใยกล้ามเนื้อเนาะซึ่งถ้าสร้างแรงเนาะในขณะที่ความยาวของเส้นใยลดลงนะก็จะเรียกว่าในลักษณะที่เป็น concentric action เนาะแต่ถ้าสมมติว่าสร้างแรงในขณะที่เป็นไงฮะสร้างแรงในขณะที่ความยาวของเส้นใยความยาวของเส้นใยกล้ามเนื้อเนี่ยยาวขึ้นเราจะเรียกว่า eccentric action เนาะเช่นอะไรเช่นการเล่นไบเซปใช่ไหมเวลานักศึกษายกเนาะยกไบลูกตุ้มดัมเบลขึ้นเนี่ยเนาะนักศึกษาก็มีการงอแขนเข้าหาตัวลำตัวถูกไหมเข้าหาตัวเราเพราะฉะนั้นเวลามันเจเนเรตแรงก็คือเนี่ยลักษณะชนิดก็คือลักษณะที่เป็น concentric เนาะแต่ในขณะที่ถ้าสมมตินักศึกษาเล่นกล้ามเนื้อไตรเซปเนาะนักศึกษาเล่นกล้ามเนื้อไตรเซปก็คือบริเวณช่วงนี้เนาะนักศึกษาจะต้องทำการยืดถูกไหมก็คือจับลูกตุ้มแต่ว่าต้องเอาออกไปห่างจากตัวเองเพราะฉะนั้นเนาะกล้ามเนื้อไตรเซปก็จะเคลื่อนที่เนาะมันมีการหดตัวแต่การหดตัวในสัตว์ที่ทำให้กล้ามเนื้อยาวขึ้นเหยียดยาวขึ้นเนาะลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น eccentric actionทีนี้หลักการออกกำลังกายในลักษณะที่เป็นไดนามิกนั้นเนาะในทั่วไปในทั่วไปตอนเนี้ยเนาะก็มีวิธี2วิธีที่นิยมกันเนาะในลักษณะที่เรียกว่าเป็นไดนามิกคอนสแตนต์ external resistance หรือ DESER training อันนี้คือเป็นลักษณะยังไงก็คือเป็นลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงโหลดเนาะไม่เปลี่ยนแปลงสปีดคือยกเราจะยกเท่าไหร่ก็ตามเรายกน้ำหนักเดียวตลอดการออกกำลังกายในท่านั้นๆเนาะในท่านั้นๆนะเพราะฉะนั้นเราก็มารู้จักความหมายของคำว่า repetition หรือ reps เนาะบางครั้งเราเรียกว่า rep ก็คือจำนวนครั้งใน1เซตนั่นเองทำต่อเนื่องโดยไม่พักเนาะอันที่2ก็คือเซตก็คือทำต่อเนื่องโดยไม่พักนะเซตก็คือทำต่อเนื่องโดยไม่พักจนจบ1อันแล้วเรียกว่า1เซตเนาะเรปก็คือครั้งเนาะก็คือกี่ครั้งใน1นะสมมตินักศึกษายกเมื่อกี้เนาะเล่นไบเซปเนี่ยเนาะนักศึกษาขึ้นลงเนาะ1ครั้งคือ1อันเนี้ยขึ้นและลง1ครั้งก็คือ1เรปเนาะไม่หยุดเลยเดี๋ยวกี่ครั้งไม่หยุดเลย10ครั้งเราก็จะเรียกว่า10เรปพอนักศึกษาหยุดเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นคือจบเซตเนาะนั่นก็คือเป็น1เซตเนาะซึ่งแต่ละเซตเนี่ยมีการพักเนาะจะมีการพักเกิดขึ้นเนาะและอีกคำหนึ่งที่นักศึกษาควรรู้จักก็คือ intensity หรือบางครั้งเรียกว่าโหลดเนาะก็คือแรงนั่นเองก็จะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมอะไรก็แล้วแต่ซึ่งบางครั้งการอ้างอิงถึง intensity ก็จะไปอ้างอิงถึงค่า RM เนาะ repetition maximum ที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะซึ่งโดยปกติก็จะออกอยู่ที่ประมาณ 70-80% เนาะของ RM เนาะเช่นอะไรเช่นสมมติว่า1 RM ของนิสิตคือ100ถูกไหม1 RM ของนิสิตคือ100เราจะไม่ยก100เนาะเราก็วิธีนี้ดีเซอร์ก็จะยกอยู่ที่ประมาณ70หรือ80 RM เนาะก็คือ70หรือ80กิโลกรัมเนาะแล้วแต่เนาะก็ยกไปประมาณ10-12 reps นะจำนวนทั้งหมด3เซตใน1ท่าเนาะใน1ท่าเนี่ยเนาะถ้าจะให้ผลดีก็คือต้องเล่น3เซตเนาะแต่ละเซตคือจำนวนยกเนี่ยประมาณ 10-12 ครั้งเนาะหรือเรป 10-12 เรปเนาะน้ำหนักที่เล่นก็คือควรจะอยู่ที่ประมาณ 70-80% เนาะของ RM ของแต่ละคนนะอันนี้ก็คือเป็นการออกกำลังกายแบบดีเซอร์เนาะแบบที่2ก็คือแบบลักษณะที่เรียกว่าเป็น progressive เนาะ progressive resistance exercise หรือ PRE เนาะลักษณะการออกกำลังกายเช่นนี้ก็จะใช้น้ำหนักคงที่ในแต่ละใน1เซตนั้นๆนะแล้วก็เพิ่มขึ้นในเซตถัดไปเนาะแล้วก็เพิ่มขึ้นในเซตถัดไป
นะซึ่งในระหว่างเซตเนี่ยก็จะมีน้ำหนักใช้น้ำหนักที่แตกต่างกันก็คือเพิ่มขึ้นเนาะโดยปกติแล้วโปรเกรสซีฟก็จะเพิ่มขึ้นเนาะซึ่งการยกก็ยกด้วยความเร็วคงที่เนาะความเร็วคงที่นะเพราะฉะนั้นเนาะสิ่งที่เขาแนะนำก็คือให้เล่น3เซตเนาะนะแต่ละเซตเนี่ยเนาะยก10ครั้งก็คือ10เรป10เรปส์เนาะแล้วก็โหลดที่เท่าไหร่บ้างในเซตแรกก็มักจะโหลดที่ 50% 75% ในเซตที่2แล้วก็ 100% ในเซตที่3เนาะนะซึ่งแต่ละเซตก็ควรจะพักประมาณ3นาทีเนาะควรจะพักประมาณ3นาทีเนาะซึ่งซิมโบลตรงนี้เนี่ยก็จะเขียนได้ยังไงเขียนถ้า 50% ก็1ส่วน2เนาะกี่ครั้ง10ครั้งนะ10ครั้ง1ส่วน2ของอะไร1ส่วน2ของ RM ก็คือ 50% RM 10ครั้งเนาะในเซตแรกเซตที่2ก็เหมือนกัน3ส่วน4ก็คือ 75% ถูกไหม 75% ของ RM เนาะ10ครั้งแล้วก็เซตที่3 1 RM เนาะ1 RM ก็คือ 100% RM นั่นเอง10ครั้งก็เขียนว่าเป็น10 RM เนาะทั้ง3ไม่งงใช่ไหมถ้าสมมติว่า1 RM ของคนหนึ่งก็คือเท่ากับ100กิโลกรัมถูกไหมเท่ากับ100เลย1 RM ของคนคนนี้100กิโลกรัมงั้นเขาออกกำลังกายแบบ PRE เนี่ยในเซตแรกเขาก็จะเล่นเท่าไหร่เอ่ยเขาก็จะเล่นก่อนเป็นไง50ถูกไหมใช้50กิโลกรัมก่อนยก10ครั้งก็คือ10 reps เนาะนะยก50น้ำหนักที่50เนาะพอหมดปุ๊บพัก3นาทีเนาะเซตที่2เขาก็มาเล่นเท่าไหร่ฮะ75กิโลกรัมเนาะเล่นอีก10เรปก็คือ10ครั้งเนาะแล้วก็พัก3นาทีหลังจาก3นาทีเขาก็มาเล่น100เลยคราวนี้เล่น110ทีเลยเนาะแต่นี้ก็เปลี่ยนแปลงได้เนาะสายจะไม่ใช่10เรปก็ได้นะอาจจะเป็น8ก็ได้เนาะแล้วแต่ปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้ตามสภาวะร่างกายของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นพอเห็นสัญลักษณ์อย่างนี้เนี่ยนักศึกษาน่าจะตอบได้นะเพราะฉะนั้นกาไว้เลยจะออกข้อสอบแน่นอนเนาะทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังการออกกำลังกายแบบ HIE คืออะไรก็คือการรู้สึกเจ็บถูกไหมแน่นอนเจ็บและตึงของกล้ามเนื้อเราเรียกว่าเป็น soreness and stiffness เนาะซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะแสดงว่าเราออกกำลังกายได้ถูกต้องเนาะตรงจุดถ้าไม่เจ็บไม่ตึงแสดงว่าไม่ถูกหรือว่าintensity ต่ำไปเนาะก็คราวหน้าเขาปรับให้มันสูงขึ้นเนาะก็จะไม่ค่อยเห็นผลเนาะตัวอย่างเช่นอะไรเช่นวันนี้เนี่ยเราไปเล่นกล้ามเนื้ออกเนาะแต่กลับมาปวดกล้ามเนื้อไหล่เอ๊ะแสดงว่าเป็นไงน้ำหนักได้ไหมน้ำหนักก็อาจจะได้อยู่เนาะแต่ว่าเป็นไงฮะท่าอาจจะไม่ถูกต้องเนาะหรือไม่รู้สึกอะไรเลยก็แสดงเป็นได้สองอย่างก็คือน้ำหนักน้อยเกินไปเนาะน้ำหนักน้อยเกินไปหรือเป็นไงไม่ถูกเลยเนาะทำไม่ถูกสักอย่างเลยเนาะนะซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเนาะที่เราบางครั้งเราจะเรียกว่าเป็น delay onset muscle soreness หรือ DOMS นะเนาะสาเหตุของ DOM นี่เกิดจากอะไรก็เกิดจากการฉีกขาดของกล้ามเนื้อแต่ไม่ได้ฉีกขาดรุนแรงฉีกขาดเล็กๆน้อยๆเนาะ minute เนาะฉีกขาดเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นสุดดีด้วยซ้ำกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมีการสร้างซ่อมแซมก็จะมีการสะสมสร้างกล้ามเนื้อมากยิ่งขึ้นเนาะซึ่งสังเกตได้จากอะไรเอ่ยโปรตีนมาร์เกอร์ของกล้ามเนื้อก็คือครีเอทินไคเนสเนาะแล้วก็พวกไมโอโกลบินเนาะก็จะหลุดออกมาในซีรัมเนาะสาเหตุที่2ก็คือเรื่องของออสโมติกเพเจอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปเนาะหรือสาเหตุเรื่องของการเป็นตะคริวยกแล้วเกิดตะคริวขึ้นมาก็ทำให้เกิดดอมได้เหมือนกันเนาะหรือการฉีกขาดของคอนเนคทีฟทิชชูเนาะเช่นเอ็นเนาะเอ็นเป็นต้นเทนดอนเป็นต้นเนาะหรือเกิดจากการอักเสบเฉียบพลันเนาะหรือเกิดจากความผิดปกติของการควบคุมระดับแคลเซียมเนาะหรือเกิดจากสาเหตุต่างๆรวมกันเนาะคอมบิเนชันของสาเหตุทั้งหมดนะครับสิ่งที่สองสิ่งที่จะสังเกตได้หลังจากการออกกำลังกายแบบ HIE ก็คืออะไรเอ่ยมีการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างก็คือเนาะทำให้มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นนะซึ่งมวลเพิ่มขึ้นนี้
ก็เกิดมาจากอาจจะเกิดมาจากไฮเปอร์โทรฟีแล้วก็เกิดจากการสร้างเส้นใยโปรตีนในกล้ามเนื้อมากยิ่งขึ้นเนาะทำให้เซลล์กล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้นเนาะเรียกว่าไฮเปอร์โทรฟีเนาะนะหรือเกิดจากการที่เมื่อกี้ฉีกขาดก็มีการรีโมเดลลิ่งเนาะซึ่งการรีโมเดลลิ่งก็จะกระตุ้นเนาะให้เซลล์ที่อยู่รอบๆนะพวกเซตไลท์เซลล์ต่างๆเนี่ยเนาะดิฟเฟอเรนเชตไปเป็นเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อจะสร้างเป็นเปลี่ยนแปลงไปเป็นดิฟเฟอเรนเชตไปเป็นเซลล์กล้ามเนื้อเนาะก็จะมีเซลล์กล้ามเนื้อมากขึ้นเนาะถ้าสมมติว่าเซลล์กล้ามเนื้อมีจำนวนมากขึ้นเนาะแต่ไม่ได้สะสมอะไรเอ่ยแต่ว่าสะสมเส้นใยโปรตีนกล้ามเนื้อเนี่ยพอๆกับเซลล์อื่นแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีจำนวนเซลล์เพิ่มมากขึ้นเราก็จะเรียกลักษณะเช่นนี้ว่าเป็นไฮเปอร์พาเซียเนาะการออกกำลังกายแบบ HIE ก็ทำให้ Muscle Fiber เนี่ยมีลักษณะเป็น Switching ไปเป็นลักษณะที่2มากกว่าลักษณะที่1เนาะมันเป็นไทป์ที่2มากกว่าไทป์ที่1นั่นเองแล้วก็มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเนาะมี Strength มากขึ้นเนาะนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นเนาะการเปลี่ยนแปลงในระบบในระดับของระบบประสาทเนาะทำให้มอเตอร์นิวรอนเนี่ยเนาะทำงานได้ดีขึ้นเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณรอยต่อเนาะระหว่างปลายประสาทเนาะกับมัดกล้ามเนื้อเนี่ยนะซึ่งเราเรียกบริเวณนี้ว่าเป็น NMJ เนาะก็คือ Neuromuscular Junction นั่นเองเขาบอกว่าทำให้บริเวณเนี้ยมีมากขึ้นเนาะเพิ่มบริเวณเพิ่ม area เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นการส่งกระแสประสาทเนี่ยก็จะดีขึ้นเนาะนะการรับกล้ามเนื้อก็รับคำสั่งจากระบบประสาทเนี่ยได้ดีขึ้นแล้วก็มีการหดตัวมีการคลายตัวได้ดีขึ้นนั่นเองเนาะผลถัดมาก็คือนอกจากกล้ามเนื้อเนาะก็จะไปมีผลที่กระดูกเนาะกระดูกก็เขาบอกว่าคนที่ออกกำลังกายแบบ HIE ก็จะมีกระดูกมวลกระดูกเพิ่มมากขึ้นเนาะมวลกระดูกก็คือbone mineral density เนาะ bone mineral density หรือ BMD นะเนาะก็จะมีค่าสูงขึ้นเนาะก็เหมาะเนาะทำนอกจากกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วกระดูกก็ยังแข็งแรงด้วยเนาะและอันที่สุดท้ายก็คือเนาะมีการเปลี่ยนแปลงของendoplasmic reticulum เนาะไปเป็นอะไรเอ่ยไปเป็นspecial structure ที่เรียกว่า sarcoplasmic reticulum เนาะเพื่ออะไรเพื่อเก็บสะสมแคลเซียมไว้ในเซลล์ให้มากขึ้นเนาะถ้ามันมีโครงสร้างพวกนี้อยู่มากก็มีปริมาณแคลเซียมสะสมอยู่มากในเซลล์เพราะฉะนั้นก็จะใช้ในการหดตัวคลายตัวของกล้ามเนื้อเนาะในขณะที่มีการสั่งการให้เกิดการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อนั่นเองนะคราวนี้มาดูในส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิซึมบ้างเนาะเมตาบอลิซึมเกิดขึ้นอย่างไรเนาะในคนที่ออกกำลังกายแบบ HIE เนาะซึ่งเราก็บอกแล้วว่าคนที่ออกกำลังกายแบบ HIE นั้นมีการใช้พลังงานค่อนข้างสูงเนาะนะซึ่งแหล่งพลังงานแหล่งแรกเนาะนะนักศึกษาก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามันเป็นมิกซ์เนาะเป็นมิกซ์ซอร์สของ energy เลยในการออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ได้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งจริงๆมันใช้ทั้งหมดนั่นแหละเนาะโดยช่วงแรกเนาะระบบฟอสฟอเจนก็คือ ATP ฟอสโฟครีเอทินีนเนาะซึ่งนิสิตก็จะสังเกตว่าหลังจาก1นาทีเป็นต้นไปเนี่ยก็จะไม่มีการใช้ฟอสฟอเจนละเนาะก็จะไปใช้ในส่วนของแอนแอโรบิกเนาะไกลโคไลซิสแทนเนาะจากการสลายไกลโคเจนเนาะไปเป็นแลคเตตและอันสุดท้ายก็คือ oxidative phosphorylation ซึ่งก็จะไปมีผลต่อหลังจาก3นาทีเนาะก็จะมีผลมากที่สุดละนะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายที่ดีก็ควรจะโปรลองระยะเวลาถูกไหมนะจากนิยามของ HIE นั้นน่ะนะก็คือมันสั้นมากเพราะฉะนั้นการยกน้ำหนักเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอยู่ประมาณช่วงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือกระบวนการ anaerobic glycolysis นั่นเองเนาะในภาพนี้กราฟนี้ก็แสดงว่ามีการใช้อะไรเอ่ยฟอสโฟครีเอทินีนเป็นแหล่งแรกเนาะซึ่งการจะใช้ฟอสโฟครีเอทินีนได้นั้นฟอสโฟครีเอทินีนจะต้องเอาไปสร้างเป็น ATP ก่อน
ซึ่งเซลล์กล้ามเนื้อจะเอา ATP นะไปใช้ไม่ได้ใช้ฟอสโฟคริเอตินินเนาะซึ่งการเปลี่ยนแปลงของฟอสโฟคริเอตินินก็คือเอาฟอสโฟคริเอตินินมาเอา ADP มาก็จะเกิดการสังเคราะห์เป็น ATP แล้วก็เซลล์ก็จะเอา ATP นี่แหละไปใช้ซึ่งการทำงานการจะเปลี่ยนแปลงได้นั้นก็ต้องอาศัยการทำงานของเอนไซม์คริเอตินินไคเนสเนาะนะโอเคไหมนะนี่ในทุกครั้งเนาะที่ออกกำลังกายเนาะก็จะมีการใช้ออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นเนาะเมื่อเทียบกับระยะอะไรเอ่ยระยะที่พักถูกไหมนี่ก็คือระดับการใช้ออกซิเจนในขณะที่มีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนาะใช้มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งสูงจึงถึงจุดสูงสุดแล้วร่างกายก็บาลานซ์แล้วอันนี้ก็คือช่วงนี้ก็คือช่วงที่ร่างกายปรับนะหัวใจให้มีการบีบฉุดสูบฉีดเลือดไปตามส่วนต่างๆนะเพราะฉะนั้น HIE ก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะฉะนั้นนิสิตก็จะเห็นว่ามันก็จะมีบริเวณที่เป็นในส่วนของเคิร์ฟตรงนี้นะเราเรียกบริเวณตรงนี้ว่าเป็นบริเวณที่ออกซิเจนยังไม่เพียงพอก็คือบริเวณที่เป็นออกซิเจนเดฟิซิตนั่นเองนะออกซิเจนเดฟิซิตนะเพราะฉะนั้นนิสิตก็จะเห็นว่าทุกครั้งเนาะถ้าจะออกกำลังกายก็บอกให้มีการวอร์มอัพวอร์มดาวน์เนาะวอร์มอัพก่อนโดยเฉพาะวอร์มอัพเนี่ยจะเป็นมากๆเนาะนะเพราะว่าอะไรถ้าเราไม่วอร์มอัพเนี่ยจะจัมป์ไปที่ออกซิเจนเดฟิซิตก็จะมีค่าสูงมากเนาะนะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดตะคริวเพราะว่ามีการ heavily อะไรมีการไม่มีออกซิเจนซัพพลายได้เพียงพอก็จะทำให้เกิด anaerobic glycolysis เกิดขึ้นเยอะ lactic acid ก็จะมีออกมาอย่างมากมายเนาะเนี่ยมาดูกระบวนการ anaerobic glycolysis เนาะ anaerobic glycolysis ก็คืออะไรก็คือกระบวนการเปลี่ยนกลูโคสผ่าน glycolysis normal glycolysis เลยจนทั้งได้ pyruvate เนาะท้ายที่สุด pyruvate ก็เข้าสู่การผลิตเป็นแลคเตตเนาะเนื่องจากเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของการควบคุมเนาะนะเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเตตเนาะก็จะเกิดทำให้เกิดแลคเตตโปรดักชันเนาะเพื่อที่จะรีไซเคิล NADH ที่เกิดขึ้นในไซโตซอลเนาะนะโดยเปลี่ยนแปลงไพโรเวตให้เป็นแลคเตตนั่นเองแล้วเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยนะเอากลูโคสมาจากไหนแน่นอนถ้าในช่วงเฟสสเตจก็ได้กลูโคสมาจากบัตรกลูโคสเนาะแต่ในมัสเซลเองเนี่ยก็มีมัสเซลไกลโคเจนอยู่นะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายแบบ HIE ก็ไปกระตุ้นกระบวนการสลายไกลโคเจนหรือเรียกว่าไกลโคเจโนไลซิสเนาะโดยเอนไซม์ที่สำคัญก็คือไกลโคเจนฟอสโฟลิเลสเนาะไกลโคเจนฟอสโฟลิเลสจะไปย่อยไกลโคเจนที่สะสมอยู่ได้กลูโคส1ฟอสเฟตนะดังนั้นกลูโคส1ฟอสเฟตก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นกลูโคส6ฟอสเฟตโดยฟอสโฟกลูโคมิวเทสซึ่งฟอสโฟกลูโคส6ฟอสเฟตก็เข้าสู่อะไรเอ่ยเข้าสู่ไกลโคไลซิสได้นะแล้วก็สร้างเป็นพลังงานในกระบวนการแอนแอโรบิกไกลโคไลซิสต่อไปนะในบางครั้งเวลาเราออกกำลังกายแบบ HIE เนี่ยนะโดยลักษณะที่เป็น progressive เนี่ยนะนิสิตก็จะเห็นว่ามีการเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราเนาะผลรวมของออกซิเจนเดฟิซิตเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นเนาะจะเห็นว่าตอนแรกเราได้เท่านี้ถูกไหมอันที่สองเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปอีกมันก็จะสูงขึ้นไปอีกอันนี้ก็จะสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆเนาะในแต่ละเซตเพราะฉะนั้นเราออกแบบซูเปอร์แม็กซิมัลโหลดเพราะฉะนั้นออกซิเจนเดฟิซิตเราจะสูงมากแล้วก็เป็นการแอคคูมูเลตออกซิเจนเดฟิซิตไว้เนาะในลักษณะเช่นนี้เราก็จะเรียกว่ามีการเกิดมัลเกิดขึ้นก็คือแม็กซิมัลแอคคูมูเลตเต็ดออกซิเจนเดฟิซิตก็คือออกซิเจนที่เดฟิซิตที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่มีการชดใช้ให้มาเนี่ยเนาะก็คือมีการสะสมของเมตาบอไลต์ต่างๆเกี่ยวข้องกับแอนแอโรบิกเมตาบอไลซึมนั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือในการออกกำลังกายแบบ HIE นั้นเนาะในเซลล์กล้ามเนื้อมีเอนไซม์ตัวหนึ่งก็คือไมโอไคเนสหรืออะดรีนาลีนไคเนสซึ่ง HIE เนี่ยมีการใช้ ATP สูงก็จะเกิด ADP ขึ้นมาเยอะถูกไหมใช้ ATP ก็ได้ ADP บวกโมฟอสเฟตถู
ูกไหมฮะเพราะฉะนั้น ADP ที่เกิดขึ้นแล้วถูกรวมตัวกับรวมตัวกันโดยเร่งด้วยเอนไซม์ไมโอไคเนสหรืออะดรีนาลีนไคเนสเนี่ยเกิดเป็น ATP กับ AMP นะเมื่อมี AMP AMP ก็จะถูกเปลี่ยนนะให้เป็น IMP โดยกระบวนการดีมิเนชันเนาะผ่านกระบวนการที่เรียกว่าพิวรินนิวคลีไทไซเคิลเนาะซึ่งกระบวนการนี้จะผลิตแอมโมเนียออกมาเนาะเพราะฉะนั้นคนที่ออกกำลังกายแบบ HIE เนี่ยเนาะที่หนักๆเนี่ยก็จะมีการสลายถูกไหมสลายอะไรสลาย AMP ได้แอมโมเนียเนาะนักศึกษาอย่าจำสับสนนะแอมโมเนียนักศึกษาได้เรียนในเรื่องของมีซึมของอะมิโนแอซิดถูกไหมในกระบวนการดีมิเนชันแต่เนี้ยการออกกำลังกายแบบ HIE นั้นแอมโมเนียเกิดจากพิวรินนิวคลีไทไซเคิลเนื่องจากมี AMP เกิดขึ้นจากไมโอไคเนสที่จะเปลี่ยน ADP ให้เป็น ATP กับ AMP เพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีการรีไซเคิล AMP เกิดขึ้นมาก็ทำให้เกิดการสร้างแอมโมเนียขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ได้เกิดแอมโมเนียไม่ได้เกิดจากกระบวนการดีแอมโมเนชันของอะมิโนแอซิดเนาะมีการควบคุมเมตาบอลิซึมในช่วงนี้คืออะไรเนาะแน่นอนออกซิเจนเป็นไงออกซิเจนต่ำนะเพราะฉะนั้นออกซิเจนต่ำหยุดเนาะออกซิเจนเนี่ยไม่เพียงพอก็ทำให้อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนเนี่ยทำงานได้ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้อะไรเอ่ยเคปไซเคิลเนี่ยเนาะหยุดนะเพราะฉะนั้น PDC ก็ถูกหยุดไปด้วยเนาะพาลิเวตดีไฮโดรเจนเนสไซด์คอมเพล็กซ์เนาะซึ่งจะเปลี่ยนอะไรเอ่ยไพลูเวตให้เป็นอสติลโคเอถูกไหมก็จะหยุดการทำงานเพราะฉะนั้นไพลูเวตที่เกิดขึ้นก็เลยถูกผลักให้ไปสร้างแลคเตนนะอีกอย่างก็คือ HIE กระตุ้นอะไรเอ่ยกระตุ้นฟอสโฟลีเลสเนาะไกลโคเจนฟอสโฟลีเลสในกระบวนการไกลโคเจโนไลซิสสร้างไกลกลูโคส1ฟอสเฟตเนาะและไปกระตุ้นเอนไซม์ฟอสโฟฟุกโตไคเนสเนาะ PFK1 นะเป็นคีย์เอนไซม์ในกระบวนการไกลโคไลซิสเพราะฉะนั้นกลูโคส6ฟอสเฟตที่เกิดขึ้นเนาะก็สามารถเข้าสู่ไกลโคไลซิสแล้วผ่านไปยังแลคเตตฟอร์เมชันเพราะว่าตรงนี้ออกซิเจนต่ำเนาะก็จะหลุดเนาะไม่สามารถที่จะเข้าสู่เคปไซเคิลได้นะและสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นหลังจากการออกกำลังกายแบบ HIE ก็คือการล้าแน่นอนนะเมื่อกี้ดอมส์ถูกไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือดอมเนี่ยเป็นอธิบายเชิงฟิสิโอโลจีเนาะแต่มัสเซิลฟาทิกเนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งของดอมไม่ได้เป็นลักษณะหนึ่งก็คืออีกแง่มุมหนึ่งของดอมก็คือก่อนจะเกิดดอมก็คือเกิดฟาทิกก่อนเนาะฟาทิกคืออะไรฟาทิกถ้าเราดูเนาะทุกคนเนี่ยมีโอกาสเป็นฟาทิกได้ไม่ว่าคนที่จะเทรนมาหรือคนที่ไม่เทรนมาก็คืออะไรการใช้กล้ามเนื้อมากๆเนี่ยประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อก็ลดลงเนาะการลดลงของประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะเห็นว่าเนาะนักศึกษาก็จะเห็นว่าเกิดขึ้นได้ในทั้ง2คนเนาะลักษณะเช่นนี้ก็คือจะทำให้เกิดการล้าของกล้ามเนื้อความหมายก็คือการล้าก็คือกล้ามเนื้อไม่สามารถที่จะสร้างพลังงานที่จะมาดึงสร้างพลังหรือแรงที่จะมาดึงงานสร้างงานได้เพียงพอเนาะซึ่งบางครั้งเราก็เรียกว่า exercise induced muscle fatigue เนาะซึ่งตรงนี้จะแตกต่างจาก muscle weakness โดยสิ้นเชิงเนาะคำว่า muscle weakness คือกล้ามเนื้อไม่มีแรงเลยเนาะก็คือไม่มีแรงเลยเนาะอันนี้สร้างได้ไม่เพียงพอแต่นี้ไม่สามารถสร้างได้เลยไม่สามารถสร้าง ATP ได้เลยอันนี้ก็คือ muscle weakness นะอันนี้แตกต่างกันเนาะแตกต่างกันนะฮะนี่ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฟาทีคคืออะไรแน่นอนแลคเตตที่สูงขึ้นถูกไหมกับการลดลงของแหล่งพลังงาน ATP เมื่อกี้ตามนิยามเนาะแหล่งพลังงานลดลงมีแลคเตตมากขึ้นเนาะประกอบกับอะไรเอ่ยมีอะไรมีฟอสเฟตเพิ่มสูงขึ้นเนาะฟอสเฟตมาจากไหนก็มาจากการสลาย ATP ถูกไหมการสลาย ATP ก็ได้ ADP กับหมู่ฟอสเฟตเพราะฉะนั้นฟอสเฟตก็เลยเพิ่มสูงขึ้นแลคเตตก็เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองเนาะนะนะทีนี้เรามาดูว่า
นะการลดลงของ ATP การลดลงของฟอสโฟเกตินีนที่ทำให้เกิด muscle fatigue เนี่ยนะสาก็เห็นว่าเมื่อกี้จากพูดไปแล้วนะครีเอทีนเนาะไม่สามารถที่จะเอาไปสร้างเป็น ATP ได้มันจะเอาไปใช้ได้ต้องอยู่ในรูปของฟอสโฟเกตินซะก่อนเนาะนะนั้นพอมีการลดลงของ ATP มีการลดลงของฟอสโฟเกตินเนี่ยเนาะ ATP ก็ลดลงด้วยนะเพราะฉะนั้นพอ ATP ลดลง ATP ใช้ทำอะไรบ้างเยอะแยะมากมายเลยที่เราเคยเรียนกันมาก่อนหน้านี้แล้วในกระบวนการหดตัวของกล้ามเนื้อไม่ใช่แค่หดตัวถูกไหมใช้ในการปั๊มในกระบวนการต่างๆมากมายเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามี ATP น้อยถูกไหมกระบวนการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้ไม่ดีเนาะกระบวนการปั๊มอะไรพวกนี้เกิดขึ้นได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อก็เจเนเรตแรงได้น้อยเนาะเจเนเรตแรงได้น้อยนะแต่ถ้าเจเนเรตไม่ได้เลยคือวิกเนสถูกไหมแต่นี้เจเนเรตได้น้อยเนาะเจเนเรตได้น้อยนะแล้วระดับฟอสเฟตที่เกิดขึ้นนะที่สูงขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดมัสเซิลฟาติกได้ยังไงเนาะฟอสเฟตที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถที่จะฟอร์มคอมเพล็กซ์ได้กับแคลเซียมเนาะนักศึกษาจำได้ใช่ไหมการหดตัวของกล้ามเนื้อต้องมีการรีลีสแคลเซียมออกมาสู่ไซโตซอลถูกไหมพอแคลเซียมที่รีลีสออกมานี่แหละประกอบกับการมีหมู่ฟอสเฟตเยอะหมู่ฟอสเฟตก็สามารถที่ไปฟอร์มคอมเพล็กซ์กับแคลเซียมได้ทำให้แคลเซียมเหล่านี้ถูกดูดกลับแล้วถูกปั๊มกลับเข้าไปในไซโตพลาสมิกเรติคิลัมเนี่ยได้ไม่ดีถูกไหมก็ยังคงค้างอยู่ในไซโตพลาซึมเพราะฉะนั้นพอหลังครั้งต่อมาปุ๊บปริมาณก็น้อยลงเพราะฉะนั้นแรงที่เจเนเรตมาก็จะการกระตุ้นด้วยแคลเซียมเนี่ยก็จะลดลงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ทำให้แรงที่ดึงเนี่ยเกิดขึ้นได้น้อยลงก็ทำให้เกิดมัสเซิลฟาทีกได้เช่นกันนะอันดับต่อมาก็คือระดับแลคเตตเนาะแลคเตตหรือแลคติกแอซิดนั่นแหละเนาะแตกตัวได้แลคเตตกับโปรตอนนะเพราะฉะนั้นแลคเตตก็จะทำให้ pH ในเซลล์กล้ามเนื้อแล้วก็รอบๆเซลล์กล้ามเนื้อเนี้ยดรอปลงเนาะก็จะดรอปมาอยู่ที่ประมาณ 6.5 เนาะเพราะฉะนั้น 6.5 นี่แย่ละเนาะซึ่งพอโปรตอนเยอะเนี่ยมันก็จะยับยั้งการหลั่งเนาะแคลเซียมเนาะเพราะฉะนั้นเพราะอะไรเพราะมันมีโปรตอนอยู่รอบๆไซโตพลาซึมเต็มไปหมดแล้วนะแคลเซียมจะผุดออกมาเนี่ยก็ยากนะเมื่อกี้ฟอสเฟตอะไรนะฟอสเฟตเนี่ยยับยั้งเนาะการดูดกลับเนาะแคลเซียมรีลีสออกมาได้แต่ถูกดึงกลับไปเก็บเข้าไปไว้ข้างในไม่ได้ตอนกล้ามเนื้อรีแลกเซชันเนาะแต่ในขณะที่แลคเตตมีโปรตอนเนาะโปรตอนยับยั้งการหลั่งออกมาของแคลเซียมเพราะฉะนั้นแคลเซียมก็จะต่ำในไซโตพลาซึมถูกไหมทำให้หดตัวได้ไม่ดีและ pH ที่ดรอปลงเข้าไปยับยั้งเนาะอันนี้มีผลโดยตรงเลยกับเอนไซม์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเจเนเรต ATP ไม่ว่าเป็นครีเอทีนไคเนสฟอสโฟฟุกโตไคเนสแล้วก็ ATPS เป็นต้นเนาะนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิซึมของช่วงการออกกำลังกายแบบ HIE ทั้งหมดเนาะทีนี้เมื่อเราออกกำลังกายแล้วเนี่ยเราก็อยากทราบเนาะว่าแล้วเราจะช่วยเสริมเนาะด้วยอาหารเนี่ยได้อย่างไรในฐานะที่เป็นนักไบโอเคมีสตรีเนาะนะเพราะฉะนั้น HIE เนี่ยเนาะ HIE เนี่ยถ้าอยากให้มันเกิดดีขึ้นเนาะสมูทขึ้นมันก็ต้องจริงๆมันก็ต้องเสริมทั้งหมดนะอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างแค่ไม่กี่ตัวที่มันจำเป็นตรงประเด็นเลยเนาะในส่วนของแมคโครโมเลกุลที่สำคัญในการออกกำลังกายแบบ HIE นั้น2ตัวคือโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตเนาะเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการสร้างกล้ามเนื้อถูกไหมงั้นเราก็ต้องการโปรตีนจากภายนอกนะโปรตีนจากภายนอกเข้ามานะโปรตีนจากภายนอกเข้ามานะเพราะฉะนั้นเนาะนะโทรศัพท์เข้ามางงเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องได้โปรตีนที่เพียงพอแล้วคำว่าเพียงพออยู่ที่ไหนเนาะโดยคนปกติเนาะคนปกติเนี่ยเราต้องการโปรตีนอยู่เพียงแค่ 0.8 ถึง 0.9 กรัมต่อกิโลกรัมบอดี้เวทต่อวันเนาะเพราะฉะนั้นแน่นอนคนที่ออกกำลังกายแบบ HIE ก็ต้องการมากกว่าเยอะมากๆเนาะแต่นี่มากแค่ไหนล่ะเพราะอะไรเพราะถ้ามากเกินไปก็คือโอเวอร์คอนซัมชันเนี่ยมันกระตุ้นให้มีการปรับตัวของเมตาบอลิซึมภายในร่างกายอีกเนาะ
็คือมากเกินกว่า 1.8 กรัมต่อกิโลกรัมบอดี้เวทต่อวันเนี่ยเนาะจะทำให้อะไรเอ่ยทำให้ร่างกายนั้นปรับไปใช้อะไรฮะการออกซิเดชันของอะมิโนแอซิดเนาะแทนเนาะนี้เขาก็เลยบอกว่าศึกษาว่านั้น recommendation เนาะที่จะให้รับประทานได้ในคนที่เป็นออกกำลังกายแบบ HIE ก็คืออยู่ที่ 1.6 ถึง 1.7 กรัมเนาะต่อกิโลกรัมบอดี้เวทต่อวันเนาะอันนี้ก็จะช่วยได้ซึ่งถ้าเราดูแล้วมันก็ไม่ได้เยอะถูกไหมฮะมันไม่ได้เยอะเลยเนาะมันก็อยู่ในช่วงที่เรากินอาหารข้างนอกเนี่ยอย่างเพียงพอเนี่ยเราก็ได้รับแล้วในแต่ละวันนะเพราะฉะนั้นนิสิตก็จะเห็นว่าบางคนก็ไม่ต้องจำเป็นต้องกินเวย์โปรตีนนะบางคนก็ต้องไปกินเวย์โปรตีนเพื่อที่อาจจะทำให้มันเร็วขึ้นหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็แต่ก็ไม่สามารถบอกได้มันก็แล้วแต่คนแต่ถ้าเรากินเวย์โปรตีนเยอะเราก็ต้องออกกำลังกายให้เยอะมากขึ้นด้วยถูกไหมอันนี้สองก็คือคาร์โบไฮเดรตนี่ก็จำเป็นถูกไหมเพราะว่าเป็นแหล่งสำคัญเลยในการที่จะให้พลังงานในช่วงการออกกำลังกายแบบ HIE เนาะคาร์โบไฮเดรตจำเป็นยังไงเนาะจำเป็นในลักษณะที่เป็นไฮโดสด้วยเนาะต้องเป็นไฮคอนเซนเทรชันเพราะว่าต้องการอินซูลินถูกไหมที่กล้ามเนื้อเนี่ยกลูโคสจะถูกอัพเทคได้ดีก็คือต้องกระถูกกระตุ้นด้วยอินซูลินถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่จะกระตุ้นให้สร้างอินซูลินก็คือการอินเทคไฮโดสของกลูโคสเข้าไปเนาะอินซูลินก็จะหลั่งเพราะฉะนั้นพออินซูลินหลั่งปุ๊บกลูโคสก็สามารถเข้าสู่มัสเซลเซลล์ได้เพื่อที่อะไรเพื่อที่จะไปสร้างเป็นไกลโคเจนเก็บสะสมไว้ในกล้ามเนื้อใช้เป็นแหล่งพลังงานในช่วงที่ออกกำลังกายแบบ HIE เนาะนั่นก็คือ2ส่วนนะซึ่งโดยปกติเขาก็ recommend อยู่ที่ประมาณ 3-7 กรัมต่อกิโลกรัมบอดี้เวทต่อวันสำหรับคาร์โบไฮเดรตนะคนที่ออกกำลังกายแบบ HIE เนาะนี่ซัพพลีเมนต์อื่นๆล่ะเนาะที่มีเยอะเลยเนาะแน่นอนกลูโคสนะไฮกลูโคสให้ตอนไหนดีเนาะก็ให้ก่อนเทรนเนาะถูกไหมเพราะว่าพอไฮกลูโคสเข้าไปปุ๊บกระตุ้นการอินซูลินหลั่งถูกไหมเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเป็นไงกล้ามเนื้อก็ได้รับเซลล์กล้ามเนื้อก็ได้รับกลูโคสเนาะอินซูลินหลั่งแล้วก็ได้รับกลูโคสจากเลือดถูกไหมฮะพอได้รับจากเลือดปุ๊บกลูโคสตัวนี้ก็เอาไปใช้โดยตรงในไกลโคไลซิสเลยเนาะครีเอทีนเนาะครีเอทีนนะเขาบอกว่าครีเอทีนนั้นก็ควรจะต้องรับประทานต่อเนื่องหลายๆวันเนาะโดยเฉพาะต้องรับประทานในช่วงเฟสเตทด้วยเพราะครีเอทีนจะต้องถูกเปลี่ยนให้เป็นอะไรฟอสโฟครีเอทีนโดยครีเอทีนไคเนสซึ่งจะต้องใช้ ATP ที่มีอยู่เนาะที่มีอยู่ในช่วงของเฟสเตทนั้นน่ะเอาไปเป็นฟอสโฟครีเอทีนสะสมไว้ในเซลล์กล้ามเนื้อไว้ใช้ซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการที่จะสะสมหลายวันสารในกลุ่มที่จะลดความเป็นกรดเนาะหรือเรียกว่าอัลคาไลไนเซอร์ก็คือทำให้เป็นด่างนั่นเองเนาะก็คือพวกโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมซิตเรตเนาะพวกนี้ให้ก่อนเทรนได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มเทรนเนาะสิ่งอีกอันนึงก็คือในส่วนของคาเฟอีนที่คนเชื่อกันว่าคาเฟอีนเนี่ยช่วยได้ไหมก็มีรายงานออกมาว่าช่วยได้แต่ต้องเป็นไฮโดสนะซึ่งไฮโดสคาเฟอีนนั้นกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทสั่งการเนาะกระตุ้นการหลั่งแคลเซียมนะแต่ทีนี้ต้องระวังไฮโดสของคาเฟอีนนั้นเป็นพิษต่อเซลล์เนาะเป็นพิษต่อเซลล์เพราะฉะนั้นก็ลองเวทดูละกันนะฉะนั้นถ้ากินโลโดสคาเฟอีนยังไงก็ไม่ได้ผลเนาะและอันสุดท้ายก็คือในส่วนของบัฟเฟอริงเอเจนต์ก็คือสารที่เป็นบัฟเฟอร์เนาะโดยปกติในธรรมชาติก็จะมีพวกคาโนซีนอยู่แล้วในกล้ามเนื้อที่เป็นบัฟเฟอร์ให้กับเราเพราะฉะนั้นการกินเสริมคาโนซีนหรือเบต้าอะลานีนลงไปเนี่ยก็จะช่วยได้เนาะแต่ก็ต้องกินในลักษณะคล้ายๆกับครีเอทีนเหมือนกันเนาะเพราะว่ากินไปแล้วมันก็เกิดการเมตาบอไลซ์แล้วไปเกิดการเปลี่ยนแปลงสร้างขึ้นมาใหม่เนาะสร้างขึ้นมาใหม่ในเซลล์กล้ามเนื้อและเก็บสะสมไว้เพื่อเป็นบัฟเฟอร์รักษาความเป็นpH ของเซลล์กล้ามเนื้อแล้วก็บริเวณโดยรอบนะครับนะทีนี้ก็เป็นหนังสือเนาะอันนี้ก็เป็นหนังสือที่อ้างอิงที่อาจารย์ใช้ในการบรรยายในครั้งนี้เนาะแล้วก็ถ้า
วกเรามีปัญหาอะไรสงสัยอยากถามอาจารย์ก็อีเมลมาเนาะเดี๋ยวเราค่อยแลกเบอร์แลกไลน์หรืออะไรคุยกันเพื่อจะอธิบายได้ง่ายขึ้นเนาะก็ตามอีเมลข้างล่างนี้เลยนะครับนะและนี่ก็เป็น post test link เนาะจริงๆมันก็คือเหมือนกับ pre test นั่นแหละเนาะแต่อันเนี้ยเมื่อนักศึกษาทำเสร็จมันก็จะมีเฉลยให้นักศึกษาด้วยว่าเอเมื่อกี้ pre test ทำแล้วผิด post test ทำก็ยังผิดอีกนะครั้งนี้จะก็เลยเฉลยให้เลยนะมันก็จะมีเฉลยตามมาด้วยหลังจากที่พวกเราทำเสร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นนะข้อสอบก็จะล้อไปกับนะ post test pre test นั่นแหละเนาะคล้ายๆกันนะครับก็สุดท้ายนี้จัดก็ขอจบการบรรยายไว้เท่านี้ก็ขอให้พวกเราโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ